สวัสดีครับพระประกวดหมายเลข199ครับองค์นี้นะครับเป็นพระพิมพ์ใหญ่สุโขทัยเชียงแสนเนี่ยใบหน้าจะใหญ่นะครับเห็นหูซ้ายชัดเจนสังคติใหญ่องค์นี้แข้งสันจะชัดมากข้อเท้าซ้ายลอยเหนือเข่าขวานะครับตัวนี้สอบตรงนะครับมีร่องสังคติซุ้มจะเป็นซุ้มใหญ่นะครับส่วนกรอบกระจกก็จะตัดอยู่ในสัดส่วนโกลเด้นเรโชอยู่แล้วนะครับองค์นี้เนี่ยตัดเนื้อที่กว้างด้วยนะครับแล้วเนื้อพระเนี่ยเนื้อเนี่ยครับขาวนวลเลยนะครับแล้วก็เห็นลักษณะของกรอบเส้นได้เนี่ยเป็นเนื้อเหมือนเนื้อเกินเนี่ยชัดเจนนะครับอันเนี้ยนะเป็นลักษณะของพระยุคปลายนะครับเราก็อิงจากพระบางองค์ผมหลังเรียบนะครับเห็นไหมครับเป็นพระหนึบนะครับตัดขอบก็ค่อนข้างเรียบด้วยนะครับนะครับส่วนพระเนี่ยเนื้อมวลสารเนี่ยเห็นชัดมากครับเราเห็นได้ว่านะครับมีลักษณะขดด้วยนะบริเวณนี้นะครับที่เป็นพระกันลงมาแต่เนื้อเนี่ยจะค่อนข้างนวล นะครับนวล นะครับอาจจะเห็นคราบสีเหลืองบ้างนะครับให้ดูเนื้อในเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสังคตินะครับนี่จีวรที่เป็นขอบนะครับและแข้งสารชัดยุบขดอาจจะไม่ได้เยอะมากนะเนื้อกลุ่มนี้จะเป็นเนื้อที่เห็นมวลสารเยอะนะครับเป็นเนื้อที่เป็นเนื้อกลุ่มเทียนชัยนะครับส่วนบริเวณที่เราเห็นเป็นเหลืองๆนะครับนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เคลือบที่ผิวองค์พระนะครับอันนี้เป็นหินดินหยกเขียวซึ่งเราดูเนี่ยเราจะเห็นเนื้อเนี่ยนะเนี่ยมีนะครับเรียกว่ามวลสารองค์ประกอบอื่นเนี่ยอยู่เยอะนะครับเนี่ยพวกผงวิเศษทั้ง5เนี่ยกระจายอยู่เต็มองค์พวกหินดินที่เป็นรัตนชาตินะครับอยู่ทั้งองค์นะครับแล้วเนื้อเนี่ยจะค่อนข้างดูนุ่มนะครับดูนุ่มดูตาเปล่าดูแห้งนะครับแต่ดูแบบนี้ดูนุ่มนะครับแล้วก็ยุบขดอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มเนื้อพระเป็นกลุ่มเนื้อพระเถียนใจซึ่งเวลาเราดูไกลๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าเนื้อคมนะครับ